ดีค่ะพบกับแซ่บซ่าพาเที่ยวเช่นเคยนะคะตอนนี้นะคะไหมอยู่ที่นี่เลยค่ะมิวเซียมธนบดีตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะวันนี้นะคะไหมจะพาเพื่อนๆมาชมวิธีทำเซรามิกกันเดี๋ยวสักครู่ไหมจะพาเพื่อนๆไปชมที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะตามไหมมาเลยค่ะวันนี้เราเดินทางมาถึงพิพิธภัณฑ์ช่วงเวลาประมาณบ่ายสามครึ่งค่ะซึ่งการเข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์จะจัดเป็นรอบๆทุกๆชั่วโมงซึ่งรอบเข้าชมของเราคือเวลาบ่ายสี่โมงตรงและเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้ค่ะระหว่างรอรอบเพื่อนๆสามารถถ่ายรูปที่ด้านหน้าได้มีชามตราไก่ขนาดใหญ่กำแพงกระเบื้องให้ถ่ายรูปถูกใจสายเซลฟี่เลยค่ะค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์คนละ60บาทค่ะเมื่อถึงเวลาก็จะมีผู้บรรยายมาแนะนำตัวพร้อมกับพาเราเดินชมในพิพิธภัณฑ์และบรรยายความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์ค่ะตามประวัติความเป็นมาเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2498นายอี้ซิมหยูแซ่ฉินหรือคนที่นี่จะเรียกกันว่าอาปาอี้ได้ค้นพบแร่ดินขาวครั้งแรกที่บ้านปางค่าอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางและได้ร่วมกันก่อตั้งโรงงานทำชามตราไก่แห่งแรกของจังหวัดลำปางค่ะโดยวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมจากประเทศจีนและส่งขายทั่วประเทศสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับจังหวัดลำปางจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อถึงทายาทรุ่นที่สองโรงงานแห่งนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นในรูปแบบบริษัทโดยมีการขยายฐานการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบันมีชื่อเสียงในด้านผู้ผลิตเซรามิกของตกแต่งบ้านคุณภาพสูงที่มีดีไซน์สวยงามส่งออกไปยังกว่า70ประเทศทั่วโลกเลยค่ะจนกระทั่งปีพ.ศ. 2555ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เซรามิกธนบดีแห่งนี้ขึ้นเพื่อรักษาเกียรติประวัติของอาปาอี้และเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางค่ะที่นี่ไม่ได้ผลิตแค่ชามตราไก่อย่างเดียวนะคะยังมีผลิตภัณฑ์เซรามิกอีกมากมายทั้งแจกันประดับจานชามช้อนส้อมของใช้ตกแต่งและทุกชิ้นผลิตด้วยความประณีตอย่างระเมียดละไมค่ะการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นถึงกระบวนการผลิตและขั้นตอนต่างๆได้อย่างชัดเจนเลยค่ะสิ่งที่พบเห็นมากที่สุดในโรงงานคงจะเป็นถ้วยขนมหรือถ้วยตะไลที่เรียงรายอยู่เป็นชั้นๆค่ะซึ่งที่เมืองจีนใช้เป็นถ้วยน้ำจิ้มไม่มีลวดลายค่ะท่านอาปาอี้ได้ออกแบบใหม่ให้มีลายที่หลังถ้วยจนคนเรียกว่าถ้วยตราลายก่อนจะเพี้ยนเสียงเป็นถ้วยตะไลนั่นเองค่ะห้องสุดท้ายที่ผู้บรรยายพาเรามาชมเป็นห้องนิทรรศการ2ค่ะซึ่งภายในมีการจัดแสดงผลงานของเซรามิกธนบดีมีชามไก่ที่วาดโดยศิลปินแห่งชาติด้วยค่ะอ
ผลิตภัณฑ์บริษัทมีตั้งแต่ชามตราไก่ไปจนถึงของตกแต่งบ้านแจกันสวยๆสินค้าของเซรามิกธนบดีที่ขายในไทยและส่งออกไปทั่วโลกรวมจัดแสดงในห้องนี้ทั้งหมดเลยค่ะครับวันนี้จะต้องขอบคุณมากๆที่ให้เกียรติชมมิวเซียมของเรานะครับต้องขอบคุณครับขอบคุณครับก็สามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัยหรือว่าจะไปที่โชว์รูมนั้นได้หลังจากชมพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะมาชมร้านค้าของพิพิธภัณฑ์กันนะคะซึ่งภายในร้านจะเป็นห้องแอร์มีขนมเครื่องดื่มและไอศกรีมจำหน่ายด้วยค่ะหรือเพื่อนๆจะเดินช็อปสินค้าคุณภาพจากโรงงานโดยตรงก็มีให้เลือกมากมายเลยค่ะเหมาะที่จะซื้อเป็นของฝากของที่ระลึกให้กับญาติสนิทมิตรสหายได้เลยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะมาเยี่ยมชมทางพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นค่ะโดยแบ่งรอบการนำเข้าชมดังนี้รอบเช้ามี3รอบค่ะคือเวลา 9:00 น. 10:00 น. และ 11:00 น. ตามลำดับค่ะส่วนรอบบ่ายมี4รอบค่ะคือเวลาบ่าย 10:00 น. บ่าย 2:00 น. บ่าย 3:00 นและบ่าย 4:00 น.ตามลำดับเลยค่ะวันนี้ไหมมาชมพิพิธภัณฑ์ที่นี่นะคะไหมก็ได้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำเซรามิกเยอะมากเลยค่ะค่ะตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวสักครู่นะคะไหมก็จะเดินทางกลับแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะรักไหมชอบไหมอย่าลืมกดติดตามช่องแซ่บซ่าพาเที่ยวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย